เวลานอนหลับก็ให้หลับในอู่ทะเลบุญอ้าวนอนในบุญเลยครับนอนในบุญบุญก็เกิดหลวงพ่อยังจำอะไรจำเทพคุณยายทองสุขที่หลวงพ่อมาไม่ทันคุณยายทองสุขท่านเสียชีวิตไปก่อนแต่ได้ฟังเทพของท่านท่านว่าไงท่านสอนลูกศิษย์เวลานอนน่ะนะใครถึงองค์พระแล้วก็ไปนอนเล่นในองค์พระเลยเองเอ้ยพระท่านไม่ว่าไปนอนเถอะยิ่งองค์โตๆลงเข้าไปนอนเลยท่านว่าใครถึงองค์พระก็ไปนอนในองค์พระใครถึงกายไหนนอนในกายนั้นก็ได้ยังไม่ได้กายได้แต่ดวงเข้าไปนอนในดวงก็ได้ท่านว่าแม้แต่ฟ้าผ่าท่านนอนอยู่ในดวงผ่าก็ผ่าไปโดนแต่บ้านไม่โดนเราก็แล้วกันอ๋อเอากันปานนั้นเชียวนะทำเป็นเล่นไปนอนในอู่ทะเลบุญนี่นะมีฤทธิ์นะจะบอกให้เพราะว่าบุญเลี้ยงเจ้าค่ะจะฝันก็ฝันแต่เรื่องดีๆนี่หลับในอู่ทะเลบุญแล้วเทวดาเขาอยากจะบอกอะไรนะคนที่นอนอยู่ในอู่ทะเลบุญเทวดามาบอกชัดถ้ามันนอนในอู่ทะเลบาปแล้วเปรตมาบอก เปรตมาทวงแล้วทีเนี้ยตัวใครตัวมันแล้ววะชัดบ่